สวัสดีครับพบกับผมโอมซีนอนเอนะครับศูนย์ติดตั้งไฟโปรเจคเตอร์ซีนอนมาตรฐานนะครับวันนี้ก็มาส่งงานอัปเกรดรีวิวกับ Honda Accord G8อัปเกรดชุดโปรเจคเตอร์ GTR Premium นะครับผมเป็นชุดโปรเจคเตอร์คุณภาพสูงได้ความสว่างได้อย่างมากนะครับมาพร้อมกับดีไซน์วงแหวน New Style BMW สุดหรูนะครับและ Daylight Blue Running Light นะครับที่มาพร้อมระบบไฟเลี้ยวเทิร์นนิ่งในตัวนะครับผมเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดของแต่ละตัวก่อนเลยครับเรามาชมสเต็ปแรกก่อนเลยครับกับ Daylight Blue Running ครับผมเมื่อตอนเราสตาร์ท Daylight Blue Running จะทำงานนะครับและเปลี่ยนเป็นสีขาวที่มาพร้อมระบบกับไฟเลี้ยวเทรนนิ่งในตัวคือระบบเมื่อไฟเลี้ยววิ่งนะครับทุกครั้งที่เปิดไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวจะวิ่งเป็นสเต็ปสวยงามนะครับผมต่อมากับชุดโปรเจคเตอร์นะครับ GTR Premium Grade เป็นโปรเจคเตอร์ระดับท็อปไฮคลาสจากทางร้านนะครับเป็นโปรเจคเตอร์ที่คุณภาพสูงมากๆซึ่งให้ความสว่างได้อย่างมากนะครับไม่ว่าฝนตกฟิล์มมืดหรือถนนมืดโปรเจคเตอร์ชุดนี้สามารถแก้ไขปัญหาไฟหน้าไม่ส่องได้ตรงจุดทุกอย่างนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปชมกับความเข้มแสงที่แผ่นป้ายตั้งไฟและความเข้มแสงจากตัวเครื่องว่าแฝงกันครับและนี่ก็คือแผ่นป้ายตั้งไฟนะครับจากทางร้านเพื่อเอาไว้ปรับระดับเซตติ้งตั้งไฟหลังจากติดตั้งโปรเจคเตอร์ไปแล้วนะครับเพื่อไม่ให้ไฟยังตามผู้ร่วมทางระบบโปรเจคเตอร์ GTR จะเป็นไบซีนอนสูงต่ำในตัวนะครับเพิ่งสว่างเห็นได้ทั้งไฟต่ำและไฟสูงนะครับข้อดีของมันเลยคือตัวคัตออฟนะครับจะคมมากไม่แตกปลายแสงเข้มเสมอเท่ากันทุกจุดทุกองศานะครับเดี๋ยวพาไปชมความเข้มแสงของโปรเจคเตอร์ชุดนี้กันนะครับว่าความเข้มแสงจะได้ขนาดไหน 6,500 กว่าลักนะครับเป็นความเข้มแสงที่สว่างมากๆคือความเข้มของตัวซีนอนเป็นความเข้มมากๆนะครับฝนตกถนนมืดอย่างนี้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนแถมไม่ยังตาเพื่อลงทางแน่นอนครับโอเคครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่มีปัญหาไฟหน้าไม่สว่างต้องการอัปเกรดเพื่อให้ใช้งานได้อย่างดีขึ้นนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาที่ผมโอมซีนอนเอได้เลยครับผมพร้อมรับฟังปัญหาและแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดครับขอบคุณครับ